วันนี้เรามีนักพูดชื่อดังจากวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท FireOneOne ซึ่งจะมาพูดให้พวกเราได้ฟังกันมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในยุค Thailand 4.0 นั่นเองค่ะวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุลหรือว่าคุณไว้ค่ะวันนี้ยินดีมากๆเลยฮะก็ในฐานะที่ GAT ครบ20ปีนะฮะเมื่อกี้เพิ่งโพสต์ไปใน Instagram นะว่าผมก็ครบ20ปีในการที่ได้มาเริ่มงานที่ GAT เหมือนกันนะฮะก็เป็นรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นหนึ่งที่เข้ามาช่วยอาจารย์ศักดานะฮะในการที่ผมมาทำเรื่องของฝ่ายฝึกอบรมนะฮะก็ได้มาอะคาเดมิกได้ก้าวเข้าสู่อคาเดมิกมาครั้งแรกจากเดิมทีที่อยู่ในสายเทรดมาตลอดนะฮะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำร้านจิวเวลรี่นะแล้วก็ไปเรียนมาแล้วก็ได้เข้ามาทำงานจริงจังทางด้านนี้นะฮะก็ทำงานที่ GIT อยู่หลายปีนะครับวันนี้ก็เท่ากับครบ20ปีที่ผมได้เริ่มงานที่ GIT ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ยินดีมากๆนะครับทุกวันนี้ผมคุณพ่อคุณแม่ก็ยังทำเรื่องของจิวเวลรี่อยู่นะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยากจะไปทำคือเนื่องจากว่าเรียนวิศวะนะก็อยากจะทำเรื่องของดิจิทัลนะครับก็เลยไปทำบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอยู่มากพอสมควรนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็เปิดหลายบริษัทนะฮะแล้วก็ล่าสุดเราก็มีบริษัทคอนซัลท์นะครับที่ทำทางด้านของทรานส์ฟอร์เมชันนะวันนี้ที่ทาง GAT เชิญมาก็เลยอยากมาคุยให้ฟังเรื่องนี้คุยให้ฟังเรื่องของทรานส์ฟอร์เมชันว่าทุกวันนี้เนี่ยในเมื่อเกิด disruption เกิดขึ้นเนี่ย transformation จะเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับซึ่งสำหรับทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า challenge ใหม่มันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมาจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงปีนี้เป็นปีที่ iPhone เพิ่งครบรอบ11ปีเองiPhone ตัวแรกนะเพิ่ง11ปีที่แล้วเองแต่มนุษย์เปลี่ยนไปแบบมหาละเรียกว่ามโหฬารเลยนะลูกค้าผมรายหนึ่งนะครับบริษัทอสังหายอดขายปีหนึ่งประมาณ 40,000-50,000 ล้าน3ปีที่ผ่านมาประกาศกันว่าไม่ซื้อบิลบอร์ดนะการไม่ซื้อบิลบอร์ดของบริษัทอสังหานี่ส่งผลอะไรคือมาร์เก็ตติ้งกำลังเปลี่ยนเชฟไปแบบโดยสิ้นเชิงนะฮะสำหรับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าสมาธิของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปรถยังติดเหมือนเดิมเมื่อก่อนรถติดแล้วมันได้ผลตรงที่ว่าพอรถติดปุ๊บคนมองฟังเพลงแล้วมองไปตาลอยๆไปก็สะดุดกับบิลบอร์ดนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ละทุกวันนี้พอรถติดรถยังติดเหมือนเดิมติดกว่าเดิมด้วยแต่พอรถติดปุ๊บก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือนะเพราะฉะนั้นบิลบอร์ดเลยไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยซื้อบิลบอร์ดปีนึงประมาณเดือนนึงประมาณสักเกือบ10ล้านนะทั่วกรุงเทพนะตอนนี้ก็งดซื้อฮะไม่ซื้อเลยนะซื้อน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะจะซื้อตรงไหนรู้มั้ยฮะถ้ามีโครงการอยู่ตรงมอเตอร์เวย์ก็จะซื้อเพราะว่าเขาก้มหน้าดูโทรศัพท์ไม่ได้นะมองตายังไกลๆอยู่อันนั้นเรายังซื้ออยู่นะแต่ในเมืองนี่ไม่ซื้อเลย 100% เมื่อก่อนแยกอโศกเนี่ยฮะบิลบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเราก็เคยซื้อนะเดือนหนึ่งได้ส่วนลดไปแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ 7-8 แสนก็ถือว่ารับได้นะจองกันไว้ข้ามปีฮะแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะว่า behavior ของลูกค้าเปลี่ยนไปเราเลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ตามนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเกิดเป็น2เรื่องนี้ฮะก็เกิดเป็นเรื่องของ disruption กับ transformation disruption ในอีกมุมนึงนะผมก็เป็นนักลงทุนผมเป็น venture capผมลงทุนกับสตาร์ทอัพจำนวนมากเลยนะพอเราลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็ได้ disruptor ได้คนที่จะเปลี่ยนโลกนะคนที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมโดยที่ไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นมาก่อนเลยอยู่ดีๆก็เข้ามาเปลี่ยนนะซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆสตาร์ทอัพในประเทศไทยจำนวนมากเลยที่กำลังเปลี่ยนโลกอยู่นะ disruptor พวกนี้เข้ามารบกวนเข้ามารบกวนผู้นำในอุตสาหกรรมเข้ามารบกวนคนอื่นๆในอุตสาหกรรมอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังเริ่มเห็นว่าdisruptor เริ่มรุกเข้าตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะเราก็พยายามทำเรื่องหนึ่งนะฮะพอมี new player เข้ามา disrupt สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามแก้พยายามปรับแก้เรื่อง transform เราก็เลยเริ่มทำเรื่อง transformation มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพฤติกรรมนี่แหละนะความเปลี่ยนไปของคนนี่แหละนะมันทำให้สร้างโอกาสใหม่ขึ้นมาสร้างโอกาสใหม่ให้กับ disruptor นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือพวกนี้ต้องขออภัยสำหรับจอนี้นะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ก็คืออันนี้เป็นข่าวแอป LINE ล่มทั้งโลกเมื่อเดือนมีนานะฮะล่มไปเกือบชั่วโมงไม่เคยมีเซอร์วิสไหนในโลกนี้มาก่อนที่ล่มไปเกือบชั่วโมงแล้วคนเดือดร้อนเยอะขนาดนี้มาก่อน LINE ล่มนะฮะสังเกตดูตอนนี้ฮะไปเสิร์ช Google ก็ได้ตอนนี้ทุกท่านมีโทรศัพท์อยู่ในมือเสิร์ช Google ก็ได้ว่าเสิร์ชคำว่า LINE เสิร์ชคำว่า LINE อย่างเดียว suggestion ที่มันตามมาคือ LINE ล่มนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคนเสิร์ชเยอะมากสำหรับในช่วงเวลานั้นว่ามันล่มนะฮะ LINE ต้องขออภัยผู้ใช้นะฮะ LINE นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเข้าถึงผู้บริโภค40ล้านคนภายใน5ปีไม่เคยมีมีเดียไหนเข้าถึงผู้บริโภคได้เยอะขนาดนี้มาก่อนทุกท่านมีแอปอยู่ในมือเนี่ยนะอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีผมว่าบางคนอาจจะมีเป็นร้อยแอปบางคนอาจจะหลายสิบแอปแต่เราเปิดจริงๆจังๆตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็เปิด LINE Facebook Instagram นะเปิดอีเมลบ้างเปิดคาล endar บ้างก่อนออกจากบ้านอาจจะเปิดแมปบ้างนิดหน่อย 5-6 แอปแค่นี้เองไม่ได้เยอะเลยเราเปิดวนไปอยู่แค่นี้อันนี้คือสิ่งที่เป็น behavior ของเรามันเลยทำให้ LINE เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะมีอิทธิพลมากจนกระทั่งณวันนี้ LINE ทำ LINE Pay นะฮะเริ่มเข้าไปสู่การเงินละเดี๋ยว LINE กำลังจะขายประกันนะฮะ LINE กำลังจะทำอีกหลายอย่างเลยซึ่ง Grab ก็อยากทำใครก็อยากทำนะครับตอนนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปเรากำลังเจออันนี้นี่ไม่รู้ว่ามีใครไปแล้วหรือยังฮะ LINE Village นะที่สยามนะครับก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับ LINE ก็ขายของอุตลุดเหมือนกันนะครับสร้างโอกาสให้ใครอีก QR Payment ผู้เล่นที่อยู่ใน QR Payment ส่วนใหญ่ไม่เคยอยู่ในธุรกิจหรือไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคารมาก่อนเลยเป็นคนใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งในเมืองจีนฮะยอดจ่ายผ่านออนไลน์Mobile Payment เนี่ยปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประมาณ13ล้านล้านเหรียญสหรัฐ13ล้านล้านนะ 93% ในนั้นเนี่ยมาจาก2เจ้าแค่นั้นเองคือมาจาก WeChatแล้วมาจาก Alipay 2เจ้าซึ่งไม่เคยมีแบงค์เป็นของตัวเองมาก่อนเลยนี่คือสิ่งที่ disruption มันเริ่มเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ QR มันเกิดนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือเงินสดมันเริ่มหายไปพอมันเงินสดมันเริ่มหายไปผมไปพูดที่แบงค์นะมีลูกค้าที่เป็นแบงค์อยู่รายหนึ่งก็คุยกันผมก็ถามว่าเนี่ยถ้าเกิดเงินสดมันหายไปใครกระทบบ้างแบงค์บอกแบงค์กระทบผมว่าอาจจะไม่แบงค์ก็ทํา QR ได้ทําไมจะทําไม่ได้ถูกมั้ยฮะแต่สิ่งที่จะกระทบเลยเนี่ยจริงๆจังๆเลยก็คือลูกค้าผมอีกรายหนึ่งนะบริษัทรปภ.บริษัทรปภ.บริษัทนี้มีเจ้าหน้าที่รปภ.อยู่ 20,000 คนเขามีโรงเรียนสอนรปภ.อยู่นะเขามีบริการอีกบริการหนึ่งคือรถขนเงินธุรกิจรถขนเงินแทบเตรียมตัวเจ๊งตอนนี้บริการรปภ.ตอนนี้ก็เตรียมตัวเจ๊งด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมเริ่มเอาโดรนเข้ามาบินในหมู่บ้านผมแล้วเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในคอนโดมิเนียมอันนี้คือสิ่งที่ disruption มันเกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนติดโทรศัพท์มือถือมันทำให้เงินสดมันเริ่มหายไปมันทำให้หลายๆอย่างมันตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสภาพของคนจีนทุกวันนี้คนจีนเป็นสังคมที่ณวันนี้นะฮะล่าสุด Forbes เพิ่งลงไปเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะบอกว่าสังคมจีนอาจจะเป็นสังคมแรกในโลกที่ใช้เงินสดใช้เขาเรียก cashless แบบ 100%น่าจะก้าวเข้าถึง cashless เร็วกว่าสแกนดิเนเวียด้วยนะที่มันน่าสนใจคือตรงนี้อ๋ออันนี้อาจจะนะผลสำรวจคนจีนในเมืองใหญ่ฮะอันนี้ของปีที่แล้วเขาตั้งคำถามว่าคุณมั่นใจแค่ไหนที่จะออกจากบ้านโดยไม่มีกระเป๋าเงินคนจีนในเมืองใหญ่เนี่ยเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซินเจิ้นตอบว่า 87% ตอบว่าไม่เป็นไรออกจากบ้านได้โดยลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านไม่เป็นไรแต่อย่าลืมมือถือแล้วกันถ้าลืมมือถือเนี่ยเดือดร้อนเรื่องใหญ่
นะเพราะว่าอะไรเขาซื้อน้ำขวดหนึ่งก็ใช้ QR code นะเขาซื้อผลไม้ก็ใช้ QR code กินข้าวจานหนึ่งก็ใช้ QR code ผมมีลูกค้าที่เป็นโรงแรมนะฮะช่วงวันนี้โรงแรมในประเทศไทยเจอปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยไม่พูดภาษาอังกฤษเพราะเขาเชื่อใจ WeChat ว่า WeChat แปลได้และที่สำคัญกว่านั้นคือไม่แลกเงินมาด้วยนะทะเลาะกันประจำระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับตุ๊กคนขับตุ๊กนักท่องเที่ยวจีนจะจ่ายด้วย QR คนขับตุ๊กบอกว่าไม่รับขอรับเงินสดคือคนขับตุ๊กเรายังไม่พร้อมที่จะรับเงินด้วย QR นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเจออยู่นะคนจีนเนี่ยกำลังค่อยๆขยับตัวไปเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดไปเมืองเล็กล่ะไปเมืองเล็กฮะตัวเลขน่าสนใจมากแต่เมืองเล็กเนี่ย 65% เมืองเล็กนี่หมายความว่าระดับ village เลยนะฮะตอนนี้ 65% ที่ออกจากบ้านมาโดยไม่มีกระเป๋าสตางค์ก็ได้ไม่แคร์นะฮะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้แจ็คมานะมาถึงจุดที่ก็อะไรเริ่มครองตลาดจีนเริ่มครองโลกไประดับหนึ่งละนะเพราะว่าพอคนจีนเริ่มติดสมาร์ทโฟนนะผมไปสัมมนามาหลายๆที่นะคนจีนมีจริงๆแล้วมีมือขวาของแจ็คหมาคนหนึ่งมาเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนแล้วผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะชื่อพอร์เตอร์เอลิสแมนพอร์เตอร์เนี่ยคือเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยเกิน 50% ที่จับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกคือโทรศัพท์มือถือไม่เคยจับคอมพิวเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาไม่มี learning curve ไม่จำเป็นเขาเข้าถึงโทรศัพท์มือถือเป็นโมบายทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันง่ายสำหรับเขาไปหมดไม่ต้องมานั่งเรียนว่าเมาส์อยู่ตรงไหนหรืออะไรอยู่ตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่แจ็คทำตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มทำธุรกิจเลยก็คือเทรนคนเพื่อให้ใช้เครื่องมืออย่างโมบายเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นการที่เขาทำมาอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้แม่นเลยก็คือว่าแจ็คเคยพูดใน World Economic Forum แจ็คเคยพูดว่าเราไม่ได้เป็นแบงก์แต่วันนี้ยอด13ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเนี่ยฮะจ่ายผ่านโมบายเพย์เมนต์ของแจ็คเนี่ยเกินครึ่งไปแล้วเรียบร้อยอย่างน้อยก็เท่ากับปีนึงประมาณ 6-7 ล้านล้านเหรียญ 6-7 ล้านล้านเหรียญซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาลมากประเทศไทยงบประมาณยังไม่สามารถไปเทียบกับเขาได้นะฮะแล้วตัวเลขโตขึ้นนะฮะ2016กับ2017เนี่ยเบิ้ลขึ้นเท่าตัวเลยนะฮะคือคาดว่า2018นี่ก็จะไปไกลอีกอ่างเปาปีที่ผ่านมาฮะปี2017ปีที่แล้วอ่างเปาปีที่แล้วนี่ประมาณครึ่งหนึ่งที่จ่ายผ่านโมบายเพย์เมนต์คนจีนเริ่มไม่ใช้ซองละนะเริ่มจ่ายกันผ่านโมบายเพย์เมนต์อันนี้คำถามก็คือเราจะปรับตัวยังไงนี่คำถามที่สำคัญมากเนื่องจากผู้ประกอบการเราจำเป็นต้องปรับตัวเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่อง transformation นะฮะสิ่งที่ผมทำเรื่อง transformation เนี่ยผมโฟกัสอยู่3จุดโฟกัสอยู่จุดแรกคือ vision นะอันที่2คือ people อันที่3คือเครื่องมือเป็น tool ทั้งหลายเป็น digital tool non digital tool ทั้งหลายแหละเราต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้ง3อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยหมายความว่าวิชั่นอาจจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อรองรับการแข่งขัน3ปีหรือ5ปีข้างหน้าเราใช้วิชั่นใช้วิสัยทัศน์เมื่อ10ปีที่แล้วมาทำตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเราจำเป็นจะต้องทำให้คนเข้าใจมากขึ้นนะคนของเราต้องเข้าใจลูกค้ามากขึ้นณวันนี้ผมมีลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลอย่างนึงเลยที่ผมบอกโรงพยาบาลก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับมืออิมเมอร์เจนซี่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสบายมากผมทำเทสกันเนี่ยโอ้โหอิมเมอร์เจนซี่เทสเนี่ยทุกคนแบบร่วมมือกันเต็มที่แต่จุดตายของโรงพยาบาลคือ day to day service ที่ทุกคนว่ามันคิดว่ามันอยู่ในโปรเซสอยู่แล้วก็ปรากฏว่าโดนคอมเพลนประจำเลยสำหรับ day to day ไอ้นี่คือสิ่งที่เราได้ตัวเลขมานะแล้วผมก็บอกเขาว่าเนี่ยลูกค้ามีโทรศัพท์มือถืออยู่ทุกคนพนักงานอย่างเช่นพยาบาลหน้างอเมื่อไหร่ปุ๊บโดนถ่ายรูปขึ้นอินเทอร์เน็ตทันทีนะหรือนั่งรอนาน10นาที15นาทียังไม่ได้จ่ายตังค์โดนและโดนคอมเพลนขึ้นอินเทอร์เน็ตเช็คอินด้วยนะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วผู้บริโภคมาพร้อมมีเดียเป็นสิ่งที่เขาอยู่ในมือตัวเองเหมือนเอานักข่าวมาด้วยแต่เขาเป็นนักข่าวในตัวเขาเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยโฟกัสอยู่3เรื่องนี้3เรื่องนี้เลยมันต้องออกมาเป็น strategy เราเลยพยายามทำเรื่องของ digital strategy ให้กับองค์กร
นะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเรียงพวกนี้ออกมาฮะว่า mindset ใหม่ business tool ใหม่ digital marketing นะครับแล้วก็ data ที่จะเกิดขึ้น4อย่างเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นไม่ใช่แค่ digital marketing อย่างเดียวละมันต้องคอนเซิร์นกันหลายเรื่องมากเลยสุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราเอาข้อมูลไปทำอะไรเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับเพราะเนี่ยในเมื่อว่าเราเริ่มทำตรงนี้สิ่งที่ตามมาคือตรงนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ data เนี่ยจะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยอย่างหนึ่งที่ผมอยากเรียนเอาไว้เลยก็คือว่าถ้าจะทำแอปหรือจะทำเว็บผมไม่แนะนำให้ทำถ้ายังไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาแล้วจะเอาข้อมูลไปทำอะไรแอปหรือเว็บเนี่ยมันมีหน้าที่เดียวของมันคือมันเป็นเครื่องมือนะอย่าเปลืองตังค์ไปทำถ้าคิดว่าไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลไปทำอะไรนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมใช้ข้อมูลยังไงบ้างนะครับสำหรับเรื่อง people เนี่ยผมก็ไปทำหลายเรื่องในองค์กรผมไปทำเรื่องของความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนะคือ transformation readiness นะครับไปดูว่าเขาเกิด generation gap เกิดขึ้นไหมนะครับไปดูว่าองค์กรเขาเนี่ยปรับตัวได้ไหมปรับตัวทันไหมนะครับมีองค์กรที่มีใครอยู่ตรงไหนบ้างในองค์กรเพื่อที่จะปรับตัวนะครับแล้วผมต้องใช้แรงเยอะแค่ไหนในการ push เข้ามาอันนี้คือกระบวนการในการทำ transformation ขององค์กรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะบอกตลอดเวลาคือการทำ digital transformation ไม่ใช่การเอาเครื่องมือดิจิตอลมาใส่แล้วเราบอกว่าเราทำ transformation ไปแล้วไม่ใช่การทำ transformation ที่สำคัญมากๆที่สุดเลยคือคนถ้าคนไม่ adapt การทำ transformation เอาเครื่องมืออะไรมาใส่แพงแค่ไหนก็ไม่ได้ผลนั่นคือสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่แรกนะครับเพราะเนี่ยในโมเดิร์นมาร์เก็ตติ้งนี่สิ่งที่ต้องทำเหมือนกันก็คือเราต้องแคร์เรื่องคนกับเรื่องเครื่องมือด้วยเหมือนกันนะคนเนี่ยทำให้เราต้องใช้เอมพาธีทำให้เข้าใจคนทั้งคนในองค์กรแล้วก็ลูกค้าต้องเข้าใจแม้กระทั่งพฤติกรรมของเขาและหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลมันจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลมันเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำต่อมาฮะเราเอาข้อมูลเนี่ยหมุนกลับขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเราจะpersonalized service หรือ personalized product ให้กับเขาแล้วมันวนกลับขึ้นไปไอ้ตัว product หรือ service เนี้ยมันไปสร้าง empathy ทำให้สร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมาได้อีกคนที่ใช้ digital marketing เนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องเนี้ยนะจะทำอะไรได้อีกเยอะมากต่อให้มีลูกค้าเท่าเดิมต่อให้ไม่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นณวันนี้คือคนของเราหรือว่านักธุรกิจของเราบางทีอาจจะแบบพยายามไปหาลูกค้าเพิ่มขึ้นอันนั้นไม่ใช่ทางออกทางออกที่สำคัญนะฮะคือการพยายามเราเรียกว่าการสร้าง retention ของลูกค้าเดิมถ้าลูกค้าเดิมไม่มี retention กลับมานั่นแสดงว่าเราจำเป็นจะต้องไปเหนื่อยอยู่ข้างหน้าละในธุรกิจสำคัญหลายๆธุรกิจเนี่ยนะการสร้าง retention อันนี้คือเป็นเรื่องที่ยากในสมัยก่อนเพราะเราต้องไปฟังพนักงานต้องไปฟังคนอื่นพูดหรืออะไรเงี้ยแต่ณวันนี้มีข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำมาที่ผ่านมานะอันนี้ของแสนสิรินะครับเราเป็นที่ปรึกษาให้แสนสิริมา8ปีนะครับก็ตั้งแต่ยอดขายแสนสิริประมาณหมื่นกว่าล้านจนขยับขึ้นไปเป็น 40,000 กว่าเราใช้พวกเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยอันนี้เป็นเครื่องมือขายสำหรับพนักงานนะครับก็ผ่านไปแล้ว200กว่าโครงการนะทั้งคอนโดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์นะครับก็เราได้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาโดยที่พนักงานขายใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการขายไปเรื่อยแต่สิ่งที่เรา track ได้ก็คือพนักงานขายที่ไหนขายเมื่อไหร่ขายเวลาไหนขายห้อง type ไหนนะเสร็จปุ๊บเราดูว่าห้อง type ไหนของซอยนี้อย่างเช่นซอยสุขุมวิท39นะฮะห้อง type นี้ขายดีโครงการต่อไปเราขึ้นห้อง type นี้เยอะขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมโครงการใหม่ๆถึงขายแล้วหมดเร็วเพราะเรากำลังตอบโจทย์ลูกค้าเรากำลังเริ่ม empathize ว่าลูกค้ากำลังอยากได้อะไรนะฮะอีกอันนึงที่ตามมาก็คือพวกแอปสำหรับลูกบ้านกับนิติบุคคลอันนี้เราก็ทำไปเยอะมากเลยนะฮะก็ทำไปประมาณ200โครงการเหมือนกันนะครับแจ้งซ่อมจ่ายค่าส่วนกลางจ่ายค่าน้ำตอนนี้มิเตอร์น้ำเราวิ่งผ่านแอปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังมีหุ่นยนต์ขึ้นไปบริการอยู่ในอาคารแล้วแต่ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงที่ 98 Wireless ที่วิทยุเราทำแม้กระทั่งว่าใครเปิดปิดไฟตอนกี่โมงเปิดปิดแอร์ตอนกี่โมงแล้วบ้านมันกำลังจะเริ่มสมาร์ทขึ้นเพราะเรารู้ว่าเขาเปิดปิดกี่โมงนะฮะ
สำหรับ Rewise เราก็ทำในหลายเรื่องนะฮะก็เป็นแอปคล้ายๆ Instagram นะชื่อ Jeanspiration Rewise ขายยีนปีละล้านตัวในประเทศไทยนะสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือใครเป็นแฟนประจำ501ใครเป็นแฟนประจำ Rewise Japanese Edition ทั้งหลายแหล่นะพอเราเริ่มรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเริ่มรู้เขาสนใจอะไรเราเริ่มฟีด Instagram ไปให้ฮะแล้วเราเริ่มแทร็กกับเขาว่าเขาดูอันนี้นานเขาดับเบิลคลิกอันนี้เพื่อเก็บเอาไว้หลังจากนั้นเราเริ่มทำอะไรฮะเราเริ่มยิงโฆษณาใส่ยิงโฆษณาใส่หมายความว่าผมส่งอินวิเทชันไปให้เป็นโนติฟิเคชันส่งไปในแอปเลยเพราะผมรู้ว่าคนนี้ชอบยีนญี่ปุ่นสิ่งที่ตามมาสำหรับยีนญี่ปุ่นคือพอเรายิงเข้าไปปุ๊บนะฮะเรามีอยู่หมื่นคนที่ชอบยีนญี่ปุ่นปรากฏว่าคอนเวอร์ชันประมาณ 60% ที่เข้าร้านตามไปเข้าไปที่ร้านเลยเพื่อไปใช้คูปองไม่ตอนนี้จะเห็นว่า Rewise ไม่โฆษณาผ่านไทยรัฐอีกต่อไปละไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเขาทำตรงนี้เขาไม่ต้องเสียเงินนะฮะแล้วมีสถิติมากกว่าด้วยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแอปที่ทั่วๆไปนะครับเพราะเนี่ยผมเลยอยากให้เห็นภาพนี้นะครับอยากให้เห็นภาพนี้ว่าภาพนี้คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องพยายามทำความเข้าใจนะโดยเฉพาะในธุรกิจจิวเวลรี่นะเมื่อกี้คุยกับท่านผู้บริการผมว่าในธุรกิจจิวเวลรี่เนี่ยสามารถทำได้แต่ไม่ใช่การเอาดิจิทัลมาใช้ทำอีคอมเมิร์ซแค่อย่างเดียวอันนั้นแค่มุมเดียวของมันนะฮะการเอาดิจิทัลมาใช้ทำมาร์เก็ตติ้งนั่นก็อีกมุมหนึ่งนะฮะมันยังมีอีกมากมายหลากหลายมากๆเลยสำหรับการใช้ดิจิทัลนะทำยังไงให้มันกระชับขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นถูกลงนั่นคือสิ่งที่ดิจิทัลช่วยเอาดิจิทัลมาช่วยลดงานรูทีนแล้วเก็บพวกนั้นไปเป็น Dataแล้วเอาเวลาไปทำงานพรีเมียมเพื่อขายของที่มันพรีเมียมขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราทำมาตลอดแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการ transform ที่สำเร็จนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ทาง GIT ที่เชิญมานะฮะก็ยินดีมากๆนะครับที่ได้มาในวันนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะเริ่มลองคิดดูว่าทุกท่านจะเริ่มทำ transformation ยังไงกับธุรกิจของท่านเองนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ